ั้งลบด้วย40โหยบวยไปไรอีก20ปีทำไมหวยเหรอบวยอ่ะ40แล้วพี่อีก20ปีก็จะ60อายุเหรอ60ก็จะเกษียณเกษียณแล้วก็จะเสื่อมเขาก็จะไปโทษต่างๆก็จะไปกังวลอะไรขนาดนั้นผมจะไม่ได้ออกกําลังกายอีกกังวลอะไรขนาดนั้นผมเครียดครับพี่เครียดนะครับนั่นล่ะผมจะแก่แล้ว20ปีจะแก่จะแก่อายุเป็นเพียงตัวเลขเรื่องการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้ตลอดทุกช่วงอายุสามารถออกกำลังกายได้หมดใช่สุดยอดเข้ารายการเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับมีข่าวดีสำหรับผมซึ่งจะเตรียมตัวสูงอายุในอนาคตโหสุดยอดนะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนสูงอายุมีแต่ข้อจำกัดข้อมูลที่เราได้ยินกันมาว่าผู้สูงอายุห้ามทำนั้นห้ามทำอันนี้ห้ามทำนั้นข้อนี้เขาห้ามเพราะผมตัว60ผมจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่ทำไงก็ตรงนั้นเราคงมองถึงในแง่ของความเหมาะสมใช่ไหมครับเพราะแต่ละคนอ่ะอย่างแค่ตอนนี้พี่กับบุ้ยเนี่ยถามว่าพี่กับบุ้ยการออกกำลังกายเรายังต้องเลือกกันเลยเอ้ยอันนี้อาจจะเหมาะกับบุ้ยอันนี้อาจจะเหมาะกับพี่ใช่ไหมหรืออันนี้เราชอบอันนี้บุ้ยไม่ชอบใช่ไหมแต่ได้ผลเหมือนกันมันก็มีเรื่องของความเหมาะสมเข้ามาอันที่2ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าชีวิตประจำวันเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอายุมากขึ้นพวกนี้เรื่องของสมรรถภาพร่างกายความแข็งแรงที่เราเคยแข็งแรงมากที่สุดอย่างน้อยก็จะต้องลดร้อยลงละใช่ไหมกราฟช่วงลงละจะค่อยๆลงละแต่อย่างที่บอกว่าถ้าออกกำลังกายมันก็จะค่อยๆขยับลงทีละน้อยแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยมันก็จะลงแบบวูบอย่างรวดเร็วมากวันนี้เราจะพูดถึงอะไรครับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นละเยี่ยมแล้วครับวันนี้นะครับใครที่อยากจะออกกำลังกายแต่ติดอยู่ที่คำว่าเราอายุมากแล้วลืมไปเลยวันนี้ลืมไปได้เลยคุณจะพบกับวิธีการออกกำลังกายแบบรูปแบบใหม่อย่างมีพื้นฐานและถูกต้องที่สุดเลยและไม่ใช่เท่านั้นเดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูเราตลอดรายการไม่ใช่คุณจะพบกับไอดอลไอดอลเรามีต้นแบบของเราเป็นอาสาสมัครนะครับ uh-huh. เป็นผู้หญิงที่หยุดวัยตั้งแต่40 uh-huh. เดี๋ยวมาทายดูซิว่าเขาอายุเท่าไหร่และกิจกรรมในการออกกำลังกายสุดยอดพบกับต้นแบบของเราเลยครับอาสาสมัครของเราครับสวัสดีครับคุณพัฒนะครับนี่อาจารย์ต้นนี่อาจารย์บวยนะครับคุณพัฒครับช่วยเฉลยนิดนึงว่าหน้าเด็กๆแบบนี้อายุเท่าไหร่ครับโอ้โหขอทีโพสต์เมื่อกี้ทีหนึ่งสองสาม62ค่ะ62ถ้าตามอายุเนี่ยน้อยกว่าแม่ผมจะเรียกว่านานะนภัสนะแต่ดูจากหน้าแล้วอยากจะเรียกพี่โอเคเลยเรียกพี่สุดยอดออกกำลังกายอะไรบ้างครับตอนนี้กิจกรรมในการออกกำลังกายก็เล่นปีนเสาโยคะไฟเล่นผ้าเล่นห่วงเล่นฮุกนั่นคือกิจกรรมที่คุณพัฒน์อยากจะออกกำลังกายแบบนั้นคืออยากจะปีนเสาอยากจะเล่นผ้าอยากจะโยคะไฟใช่ป่ะครับซึ่งเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วค่ะเกิดขึ้นแล้วก็คืออยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับทั้งโยคะไฟเขาทำจริงๆทำแล้วทำแล้วชอบมากชอบจะบ้าเหรอเป็นไปได้จริงเหรอจริงค่ะช่วยพิสูจน์หน่อยครับว่าทำได้จริงถ้าเล่นโยคะความอ่อนตัวต้องสูงโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับเอาท่าไหนดีคะอายุหนสองแล้วแต่ท่าไหนอะไรคิดว่าเฮ้ยท่าไหนอะไรคิดว่าเฮ้ยตัดต่อหรือเปล่านี่ตัดต่อคุณบอสครับยังไม่ตรงดีนี่ดูผมโอ้ยหุยอันนี้บนเสาทำบนเสาโอ้ชอบออกกำลังกายแบบนี้มากี่ปีแล้วครับสัก 3-4 ปีค่ะประมาณแสดงว่ามาเริ่มตอนอายุประมาณก็59ประมาณนี้58 59สนุกกว่าเต้นรำเหงื่อออกดีร่างกายดียืดหยุ่นดีไม่ปวดเอวไม่ปวดหลังไม่ปวดไหล่แถมสุขภาพร่างกายเป็นไงครับแข็งแรงวิ่งสู้เด็กเป็นไงครับก็ปัจจุบันนี้ก็คบอยู่แต่กับเด็กเขาบอกว่าให้คบกับคนทุกวัยจะได้มีทัศนวิสัยที่กว้างหน่อยนี่ประโยชน์การออกกำลังกายคือเรามีเพื่อนมากขึ้นใช่แล้วเราก็เด็กลงด้วยใช่เริ่มต้นสนใจออกกำลังกายเพราะเหตุผลอะไรครับเป็น EKG ไม่ผ่านคือขึ้นหัวใจมันผิดปกติเต้นผิดปกติทำไมถึงต้องไปตรวจขึ้นหัวใจครับที่ไปตรวจก็เพราะว่าทำประกันชีวิตเหรอครับประกันชีวิตเขาอยากให้เราให้เราเดินสายพานแล้วเดินไม่ผ่านก็เลยไปออกกำลังกายอ
ดยปกติผมต้องอธิบายไว้นิดนึงว่าในแง่ของกลุ่มของผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการฝึกพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วปกติเวลาที่เราออกกำลังกายเรามักจะต้องเน้นเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนั่นคือแน่นอนเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่นะครับอันที่สองคือในเรื่องของการยืดหยุ่นหรือว่าความอ่อนตัวตรงนั้นก็แน่นอนก็ต้องมีหมดข้อจำกัดของความอ่อนตัวพออายุมากขึ้นพวกนี้ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำเราไม่ค่อยได้ฝึกพวกนี้ก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแต่เมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือสุดยอดจริงๆแล้วอายุไม่ใช่เป็นข้อจำกัดเรื่องตรงนี้ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอสามารถทำได้เมื่อกี้ฟังพี่ต้นคือข้อจำกัดในเรื่องของข้อควรระวังดีกว่าข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เริ่มต้นตอนอายุมากแล้ว คือเรื่องของความยืดหยุ่น flexibility ความยืดหยุ่นก็เลยเลือกนั่งเก้าอี้ใช่ตรงนั้นก็จะช่วยได้เยอะนะครับอันต่อไปคือในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อแน่นอนความแข็งแรงความทนทานเนี่ยต้องลดน้อยลงมากเลยแต่ความทนทานนั้นขึ้นอยู่ว่าถ้าเราฝึกทำบ่อยคุ้นเคยตรงนั้นก็จะสามารถที่จะมีเรื่องของความทนทานได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวหลักที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอายุขนาดไหนเราก็ทำหมดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความทนทานแล้วก็หัวใจหัวใจแล้วก็ความอ่อนตัวความอ่อนตัว4อย่างเรียบร้อยที่ต้องระวังสุดท้ายต้องมีเพิ่มในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ครับนี่ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าการทรงตัวความสมดุลซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับไม่ว่าในกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มส่วนใหญ่เราจะเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่เนื่องจากการทรงตัวกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับขาสะโพกเริ่มไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมเริ่มมีความการรักษาสมดุลเริ่มยากขึ้นมาตรงนี้เราอาจจะต้องมีเพิ่มตรงนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราลองมารื้อฟื้นนะครับเป็นตัวแทนเชิญครับเอาอันแรกเลยนะครับเราก็คงเริ่มจากพื้นฐานนะครับเราพยายามที่ใช้เก้าอี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าในกรณีของบางครั้งบางทีเรามีความรู้สึกพออายุเยอะปุ๊บโอ้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าออกกำลังกายเราต้องพยายามให้นอนอยู่กับพื้นให้นั่งนะครับเพื่อกันล้มใช่เพื่อกันล้มไอ้ตรงนั้นก็คือได้แต่เราจะไม่ได้ในเรื่องของการทรงตัวนะฮะงั้นตรงนี้เราก็อาจจะเพิ่มเราก็อาจจะให้ยืนทรงตัวเลยมันก็อาจจะลำบากหรือว่ายากเกินไปนิดนึงท้าทายกันไปนิดนึงเราก็อาจใช้เก้าอี้ก่อนในเบื้องต้นเก้าอี้นี่คือไม่ได้เอามานั่งใช่ไหมครับใช่ครับเอามาสำหรับประคองตัวใช่ถ้าไม่มีเก้าอี้เป็นราวเหล็กอะไรก็ได้บันไดก็ได้หรือแม้ถ้าไม่มีอะไรเป็นผนังที่แข็งแรงเราก็สามารถที่จะช่วยประคองตัวได้เยี่ยมเลยครับท่าที่หนึ่งก่อนนะครับเราคงใช้ลักษณะของการประคองนะครับขย่งเท้านะครับสลับกับกระดกไปเท้านะครับขย่งเราลองดูนะครับขย่งเท้ากระดกไปเท้าดีครับลองทำต่อเนื่องนะครับสัก15ครั้งดีครับเป็นไงครับสบายค่ะโอ้โหแทบขอโทษนะครับสมมติค่าพื้นฐานไปแล้วลองดูครับแอดวานซ์ลองดูครับดูดิใช่สุดยอดเลยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าดูผมทำนะส่งตัวเรายังเซไปเซมานะฮะเฮ้ยนะครับงั้นในจุดนี้ในกรณีของคนถ้าทั่วไปนะครับถ้าอย่างลักษณะว่าถ้าเราบอกเราไม่คุ้นเคยเลยเราอาจจะต้องใช้ประคองก่อนนะครับแต่ถ้าเริ่มชำนาญแล้วนะเราก็อาจจะต้องเอาออกได้ประคองคือการล้มนะครับลดการบาดเจ็บนั่นเองทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับตัวหลักนี่เรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของตัวข้อเท้านะครับตัวกล้ามเนื้อน่องนะครับกับหน้าแข้งก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังของตัวของไม่ล้มไปข้างหน้าไม่หงายไปข้างหลังใช่ครับช่วยประคองอย่างนี้กี่เซตครับถ้าใหม่ๆนะครับก็คง 1-2 เซตนะครับแล้วก็ทำอยู่ประมาณ 10-20 ครั้งอันนี้ท่าที่2นะครับเมื่อสักครู่เป็นในเรื่องของตัวน่องนะคราวนี้เราเป็นในเรื่องของตัวขานะครับขาพยายามเหยียดยืดสะโพกเหยียดขานะครับมือประคองเหมือนเดิมเหยียดยืดสะโพกเหยียดขานะครับเหยียดยืดสะโพกเหยียดขายืดไปข้างหลังนะครับกล้ามเนื้อที่เราจะได้คือขาที่ยืนเป็นหลักขาที่ยืนเป็นหลักครับตัวนี้รวมทั้งได้ก้นด้วยสะโพกด้วยสะโพกนะครับขาที่เหยียดยืดไปข้างหลังจะเป็นส่วนของสะโพกนะครับแม้กระทั่งหลังด้านล่างหลังส่วนล่าง lower back นะครับครับก็จะได้นะครับถ้าเราเริ่มชำนาญขึ้นใช่ไหมครับเราก็อาจจะฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์ขาด้วยใช่ไหมครับนะครับแต่ตอนแรกๆเราคงให้แค่เหยียดขาอย่างเดียวก่อนนะครับศีรษะหลังสะโพกขาให้เป็นเส้นตรงนะครับเชิญครับเชิญครับพี่พัดครับในใจคิดยังไงครับอยากจะรู้คิดว่าง่ายเห็นว่าเวลาผู้เชี่ยวชาญเขาจะคิดแบบนี้ลองดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายมาระยะเวลาหนึ่งกล้ามเนื้อทุกอย่างแข็งแรงดูท่าจะทะมัดทะแมงperformance หรือว่าการแสดงออกจะดูมั่นใจครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทำเราลองแบบนี้ครับว้าวได้ว้าวคราวนี้ให้ช้ากว่านี้นิดนึงครับช้าจะยืดช้าจะยากกว่าเร็วด้วยซ้ำไปเพราะเร็วคือการเหวี่ยงเราอยากจะเน้นย้ำครับเวลาเราออกกำลังกายเสียเวลาออกกำลังกายแล้วอยากให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคุณค่ามากที่สุดคือออกช้าๆไม่ต้องรีบฝึกการทรงตัวด้วยนะใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เราต้องเน้นเรื่องของการทรงตัวด้วยก่อนที่จะเราจะมาเริ่มออกกำลังกายเดินบนสายพานเนี่ยได้ออกกำลังกายหรือไม่ได้ออกกำลังกายครับตอน58ครับ
ไม่ว่างออกเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเราอยู่สองโลกเลยนะโลกที่มีข้อแม้และเหตุผลใช่พอโลกของการออกกำลังกายพอเราเริ่มออกกำลังกายชีวิตเป็นไงครับชีวิตก็เลยเปลี่ยนสามีพูดว่าการออกกำลังกายนี่ถูกกว่าค่าหมอเยอะมากสุดยอดนั่นคือจุดประสงค์หลักของรายการครับการออกกำลังกายคือยาพิเศษการออกกำลังกายคือยาพิเศษคราวนี้เราลองให้ปกติเราจะใช้ยืนย่อนะครับย่อเท่าที่ได้นะครับใช้ย่อขึ้นลงนะครับเข่าไม่เกินไม่เท้าลองดูนะครับสบายอยู่แล้วนะโอ้โหดูนะครับศีรษะหลังสะโพกโอ้สวยดีสวยมากสวยมากมากเลยครับตอนเราออกกำลังกายไปแล้ว3ปีครับเวลาเราไปเจอเพื่อนที่รุ่นเราคนเดียวกันเราแตกต่างจากเพื่อนยังไงครับรู้สึกความมั่นใจสูงเราไม่ต้องแบบว่าหลบมุมแสดงว่าก่อนหน้านั้นหลบมุมก่อนหน้านั้นก็ชอบแอบอยู่หลังคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะเทียบเขาได้ไหมนะพักสักครู่นึงเมื่อยไหมครับไม่เมื่อยนะไม่ไม่เมื่อยใช่ไหมไม่เมื่อยพี่ต้นเป็นห่วงนี่จริงๆเขาไม่เมื่อยนะอันนี้คือระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับนี่คือออกกำลังกายบ่อยถ้าระดับสำหรับ beginner หรือผู้เริ่มต้นเราสังเกตอะไรไหมครับว่าอันไหนมันเกินไปมัน over เกินไปอย่างเงี้ยอันแรกก็คือบางทีเราจะเห็นในเรื่องของการสั่นการทรงตัวที่เริ่มเสียศูนย์ละมีการถ้าเรารู้สึกว่าโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร่แล้วก็ให้สังเกตตัวเองดีๆนะครับเขาจะเริ่มสั่นคือกล้ามเนื้อเริ่มไม่ไหวใช่ครับอันที่สองคือถ้าอย่างคนที่ใกล้เคียงเนี่ยเราสามารถที่เห็นได้จากสีหน้าแววตาจากอาการการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่แสดงออกมาแล้วหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอย่างบางครั้งเราพูดคุยอย่างเมื่อสักครู่นี้พอบุ้ยชวนคุยก็ยังมีการโต้ตอบได้อย่างปกติมากเลยนั่นแสดงว่าโอเคแต่ถ้าถามว่าเริ่มไปปุ๊บแล้วโหรอสักพักนึงแล้วเริ่มกลับมาอ้าวแล้วเริ่มนี่มาแล้วหรือว่าไปปุ๊บเริ่มหันกลับมาว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะนี่คือเริ่มไม่ตอบรับแล้วในเรื่องอะไรถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ให้ควรหยุดใช่ก็หยุดก็ต้องพักก่อนนะครับเราจะเริ่มให้ทรงตัวให้มากขึ้นนะครับจากที่2มือเราก็เป็นเริ่มมือเดียวนะครับให้ใช้ยกเข่าขึ้นนะครับสลับเหยียดยืดนะครับยกเข่านะครับช้าๆสังเกตว่าช้านะครับเหยียดยืดนะครับยกเหยียดยืดสะโพกหลังตรงนะครับยกเหยียดยืดสะโพกหลังตรงโอ้ดีเรียบเป๋เลยจริงๆเหยียดยืดสะโพกหลังตรงนะครับช้าๆนี่กล้ามเนื้อส่วนนี่เลยจับมือข้างเดียวใช่ไหมครับตรงๆมือข้างเดียวโอเคสมมติยกขาซ้ายจับมือขวาแตะมือขวาช้าๆนิดนึงว้าวช้าครับช้าครับช้านิดนึงดีครับเหยียดยืดน้องพัชใจเย็นๆนะครับเข้าใจว่าแอดวานซ์นะครับใจเย็นนะครับน้องพัชเราลองเปลี่ยนข้างสิครับลองเปลี่ยนข้างที่เราออกท่าแบบนี้ยังอยู่ในกล้ามเนื้อส่วนไหนครับอยู่ในส่วนของตัวสะโพกนะครับถ้าเราสังเกตขาที่ยืนเนี่ยโดยหลักนั่นคือช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับก็คือตัวหน้าขานะครับแต่ขาที่เราออกแรงจริงๆคือในเรื่องของตัวสะโพกที่เราเหยียดไปนะครับดึงงอขึ้นมานี่ก็คือในเรื่องของงอสะโพกแล้วก็เหยียดสะโพกชอบแล้วก็จะมีช่วยเข้ามาก็คือหลังช่วงล่างนะครับแกนตัวจริงจริงจริงที่สุดเลยนะครับถ้างั้นผู้หญิงที่อันนี้ถามเลยผู้หญิงถ้าเกิดอยากได้ก้อนก็ทำท่านี้ก็ได้ใช่มันก็เน้นแต่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกลุ่มของพวกนี้ถ้าเราต้องการฝึกในเรื่องของการทรงตัวเราก็ต้องฝึกเรื่องของขาสะโพกช่วยเรื่องของการประคองสามารถดูทีวีไปด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยได้ต้องนับเนาะเหมือนฝึกการนับแล้วก็อย่างลักษณะของการนับเนี่ยเวลาที่เราดูทีวีด้วยบางครั้งมันจะกลายว่าร่างกายเราแค่ออกกำลังกายตัวจิตใจตัวสมาธิเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรานับเราควบคุมเรื่องการหายใจด้วยเราก็จะได้ภายในด้วยเพราะงั้นบางครั้งบุ้ยหรือว่าคุณพัฒน์อาจจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของทีวีเพลงเขาจะมีสมาธิอยู่กับท่าของเขาถ้าอยากได้สมาธิคือใช่ออกกำลังกายไปโดยที่ไม่มีสิ่งรบกวนอะไรไม่ได้มีเกี่ยวกับเพลงให้อยู่กับตัวเองดีกว่าเราปูพื้นฐานไปแล้วเมื่อกี้จะเริ่มนับหนึ่งแล้วโดยใช้ฟิตบอลเริ่มต้นอย่างไรครับพี่ต้นมาเริ่มง่ายๆนะครับปกติเราใช้เรื่องของการเดินใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้ตัวบอลว้าวเราค่อยๆนี่เบาสนุกใช่ดีเราพยายามเก่งขาเก่งสะโพกนะครับในกรณีของบางท่านที่ยังไม่แน่ใจตัวเองเราอาจจะใช้มือประคองไว้นะครับเผื่อโอเคถ้างั้นเราจะที่ผมรู้สึกคือเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงแต่เราจะใช้กล้ามเนื้อยืดเหยียบใช่เราใช้ที่ขาเดียวเนี่ยพอเริ่มที่ขาปุ๊บจะทรงตัวยากขึ้นใช่ครับแต่เท่าที่ดูพี่พัชของเราเด้งอย่างเดียวเลยนะครับว่าจะข้ามขาพัชมันยังไม่ขาเก่งไว้มันจะยากขึ้นเราเบรกไว้ใช่ประคองไว้มันจะยากขึ้นใช่ครับเอาละฮะต่อไปคราวนี้เราลงคล้ายเหมือนกับเราเดินนะครับเดี๋ยวเราใช้เดินนะครับ4 9ถอย4 9เชิญครับ1 2 3 4ถอย
มา1 2 3 4ถอย1 2 3 4ถอยตัวตรงๆเฮ้ยคู่นี้มันเข้าขากันนะเนี่ย1 2 3 4ถอยอันนี้ไล่เรียกกัน40 40เท่ากัน40ทำแบบนี้คือทำต่อเนื่องแล้วเราจะนับเซตยังไงพี่ต้นเราก็นับเป็นเรื่องของจำนวนเที่ยวที่เดินนะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าเราให้ทำแค่4รอบใช่ไหมครับถ้าปกติเราเริ่มชำนาญแล้วเราอาจจะเป็น6เที่ยว8เที่ยวหรือ10เที่ยวให้ต่อเนื่องนะครับเราทำต่อเนื่องต่อเนื่องจำเมื่อกี้จากที่เราเบาขึ้นลงใช่ไหมใช่แล้วเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยเริ่มมีการเรื่องของการเดินแสดงว่าเรากำหนดนาทีได้กำหนดเวลาใช่คราวนี้เราลองมาเมื่อสักครู่ที่ตอนที่เรายืนบริหารใช่ไหมครับนั่นคือเป็นการอยู่กับที่บริหารนี่เราจะให้เคลื่อนที่โดยการที่เกรงขาเกรงสะโพกเราลองแยกนะครับซ้ายก่อนซ้ายขวามาซ้ายขวาชิดชิดซ้ายขวาชิดชิดซ้ายขวาชิดชิดซ้ายขวาชิดเริ่มเห็นที่พักไม่สนัดแล้วซ้ายขวาชิดชิดเที่ยวเดียวอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานของสมองด้วยนะแขนเปลี่ยนเพื่อขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกเริ่มรู้สึกหายใจแรงขึ้นไหมครับเฟสจังเลยหายใจเริ่มเกมต่อไปครับเราจะเล่นเกมเศรษฐีสร้างแลนด์มาร์คไม่ใช่ เล่าลูกเต๋ามาทำไมพี่อ้าวนั่นล่ะมันถูกยังไงกับผู้สูงอายุครับปกติเวลาที่ปกติเราออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่มันได้เรื่องของตัวร่างกายจิตใจนะครับแต่บางทีเรื่องความจำเราก็อาจจะต้องมีการย้ำตรงนั้นหรือว่าฝึกพัฒนาขึ้นพอเริ่มอายุมากขึ้นนะหรือตัวเลขของอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีเราจะไปมาตอนแรกฉันก็จำได้พอไปสักพักเอาลืมอีกแล้วจริงเปล่าครับจริงเริ่มว่าเราจะตั้งใจว่าจะไปหยิบของอย่างนึงในตู้เย็นพอไปเปิดฝาตู้เย็นปุ๊บเราจะหยิบอะไรวะนึกไม่ออกผมเป็นตั้งแต่25นะจริงเหรอไม่เคยเจอแบบนี้ไหมคุยโทรศัพท์มือถืออยู่เฮ้ยมือถืออยู่ไหนอะมือถืออยู่ไหนจริงเหรอพี่นั่นพี่นั่นพี่จริงเหรอเกมนี้จะช่วยให้ความจำเราดีขึ้นได้ใช่ครับแล้วก็กระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยนะเกมคืออะไรครับเกมง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะให้บวยกับคุณพัชนี่แข่งกันเพราะว่าใกล้เคียงกันผมว่าพี่อาการหนักสุดนะฟังจากเคสเมื่อกี้หัวพี่อะนะพี่ถึงต้องพยายามฝึกด้วยโอเคพี่ออกในใจฝึกยังไงครับพี่ไม่ในใจนะง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านเดี๋ยวผมจะโยนลูกเต๋าเนี่ยสองลูกเนี่ยนะครับพอเห็นปุ๊บนี่ตอบให้เร็วที่สุดใครตอบเร็วกันคนนั้นชนะตรงนั้นก็คือเราบวกเลขนะครับอย่างยกอย่างว่าผมโยนไปสองอันใช่ไหมสองอันนะครับผมโยนมาปุ๊บอันนี้ได้เท่าไหร่สี่ห้าต้องบอกแค่ตัวเดียวนะครับไม่สี่ห้าให้บอกตัวเดียวไปเลยชนะห้าตัวเดียวพร้อมนะครับมาพร้อมสองสามแปดเอ้ยเสมอเสมอละหนึ่งสองสามแปดโหลองใหม่ลองใหม่ครับฮึบมาโอ้ไก่สี่แปดสี่แปดผมชนะเอาเรามาชิงดำกันสุดท้ายสุดท้ายเฮ้ยสนุกอะ10 60แพ้อีกแล้วโอ้โหบวยใช่เรามา40ชนะ62ภูมิใจบวยแก้มที่ใหญ่ขนาดนั้นภูมิใจมากชนะคนอายุ62งั้นอย่างตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะฝึกได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเล่นเกมนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอย่างบางกรณีเนี่ยผมเอามาใช้กับในแง่ของการออกกำลังกายอย่างเช่นเราแข่งกันเนี่ยเรามากัน3คนใช่มั้ยความโยนโยนได้เท่าไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราทำท่าย่อขาผมโยนได้รวมกัน7ทุกคนต้องทํา7พอมาอีกทีนึงปุ๊บบัวโยนบัวโยนได้3ทุกคนทํา3มันก็จะเป็นการใช่มันก็สามารถเอามาใช้ยิ่งโยนน้อยยิ่งได้กําไรเหมือนได้อ้วนเนาะใช่มันก็จะเป็นอะไรที่บางทีเราก็สามารถเอามาดัดแปลงได้ในเรื่องของตัวพวกนี้นะครับอันนี้คือการฝึกสมองแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าอยากจะใช้อุปกรณ์อันเนี้ยแต่ว่าออกกำลังกายด้วยโอ้ยได้ตรงนั้นได้เลยได้จริงป่ะพี่ต้นจริงๆยังไงครับเอาง่ายๆให้ทั้ง22ท่านเนี่ยถอยลูกเต๋านะครับใครได้น้อยกว่าคนนั้นแพ้เพราะฉะนั้นคนที่ชนะจะมีโอกาสว่าลงโทษด้วยการให้ออกกำลังกายท่าไหนก็ได้ตามใจคนที่ชนะโอเคโยนพร้อมกันเลยแล้วกันอันนี้ใครได้น้อยกว่าคนนั้นแพ้นะได้น้อยกว่าเอ้ย6 4 1แพ้ครับเห็นแล้วครับแพ้ทําไมลงโทษลองให้ทำท่าอะไรดีครับสะพานโค้งง่ายไปมั้งเฮ้ยจะบ้าเปล่าสะพานโค้งแล้วเดี๋ยวอันตรายนะ
ทำโชว์ก่อนทำได้ป่ะครับเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะอ้าวบุ้ยลมโทษแล้วบุ้ยทำได้ไหมเอาแล้วอ้าวบุ้ยมาโอ้ยอย่าเฮ้ยบุ้ยบุ้ยยังไม่ได้เหยียดไหลเลยโอ้พอแล้วโอ้โหตึงโอ้เหยียดโอ้ยโอ้สุดยอดเลยแข็งแรงอ่ะนะครับหรือว่าหรืออย่างเงี้ยอย่างบุ้ยเราสามารถสร้างเกมแบบนี้ก็ได้ใช่หรือแม้กระทั่งว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่เราทำแค่หนึ่งกับสี่ใช่ไหมครับเราอาจจะรวมกันอ่ะคนที่แพ้ทำท่าออกกำลังกาย5ครั้งตามไอ้จำนวนที่นับงั้นรวมกันก็ได้ใช่ทั้งหมดนี่คือการออกกำลังกายที่เรานำมาเป็นต้นแบบเป็นพื้นฐานให้รู้ว่ามีหลักๆอย่างไรบ้าง ในฐานะที่พี่พัฒน์เองเป็นคนที่ออกกำลังกายคือตอนนี้ความตั้งใจในอนาคตที่อยากจะออกกำลังกายหรือกีฬาอะไรที่พี่พัฒน์อยากออกต่อไปครับอยากเล่นสกีมากเลยเหมือนสโนว์บอร์ดอ่ะมันสไลด์หิมะคือมันตกแล้วมันลุกไม่ขึ้นผมเชื่อว่าอนาคตเป็นไปได้ครับอยากเล่นมากเลยสโนว์บอร์ดคือผมเชื่อว่าข้อมูลในการออกกำลังกายเนี่ยเราให้ไปหมดละแต่คนที่มีประสบการณ์คือเวลาจะออกกำลังกายมันมีคำพูดอะไรบางอย่างที่เราบอกตัวเองเราจะมีคำพูดอะไรบางอย่างที่คนอื่นบอกเราจำกัดอยู่ใช่ว่าเป็นข้อจำกัดอ่ะเราจะทะลุทะลวงหรือผ่านอันนั้นได้อย่างไรครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ใจนะถ้าใจเรากล้าแล้วเราทำมันจะได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้อ่ะกลัวมันจะไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ที่ใจถ้าใจเราอยากทำได้มุ่งมั่นเราได้ทุกคนเลยไม่ว่าวัยไหนที่ได้ฟังพี่พัฒน์คือเรื่องของประสบการณ์การออกกำลังกายการที่เรามีสุขภาพที่ดีชีวิตมันมากกว่าร่างกายที่ดีเพราะที่เขาบอกว่าสุขภาพจิตที่ดีมักจะอยู่ในสุขภาพกายที่ดีเหมือนกันถูกต้องคือกายดีก่อนแล้วจิตมันมาเองอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับไอ้ตัวข้อจำกัดเนี่ยพยายามไว้เป็นในข้อของระวังนะครับอย่าเอาข้อจำกัดมาเป็นกำแพงกั้นว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพยายามให้เป็นข้อที่เราต้องระวังสุดยอดคมอคเดชมากขอบคุณพี่ฟ้ามากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าเจอกับเรานะครับกับรายการ Healthy Friday แล้วคุณจะรู้ว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ